เขาจอยกันเนี่ยครับเขาจอยว่าช่องไหนบ้างที่มันทำได้ครับเขาคุยกันขั้นนี้ครับมีช่องทางที่ทำได้อะไรบ้าง นั่นหมายความผมบอกแล้วกฎหมายระหว่างประเทศใช่ครับตรงนี้แหละจะเป็นเงื่อนไขเพราะอะไรครับเพราะกำแพงของรูปไงครับลุงกำแพงของรูปมันมีสูงมากที่จะกำแพงของรูปคือกฎหมายของแต่ละประเทศใช่ครับของขอบเขตอะไรก็ตามทีที่มันจะมีสูงมากที่มันจะก้าวข้ามไปได้แต่ผมก็เบิ่งบอกลุงว่าสมัยก่อนมันแพ้กันได้เสียงมันมีมากกับมีน้อยมันได้ไปคนมากมันได้หลังๆมามากไม่ได้เขาพยายามจะทำให้ได้มากให้ได้ชนะแต่คือสมัยก่อนนะครับพวกมากลากไปไอตัวพวกน้อยลากไม่ได้อะมันก็อ่อนแรงก็เลยคิดมาว่าเอ้ยงั้นทำยังไงดีวะงั้นก็ทำให้ก็คือเปลี่ยนกติกามันเลยไม่เอาจำนวนไปเอาคำว่าคือสร้างกติกาคือแกนมาเลยว่างั้นเอาจำนวนแหละแต่ได้ต้องได้มากก็นึกว่าแก้ได้เพราะอะไรครับเพราะไอจำนวนของที่มันเอาไปจำนวนนั้นนะให้ได้มากมันไม่จริงครับเพราะจำนวนจริงๆมันคือนับไม่ได้ครับลุงมันนามจำนวนนับไม่ได้มันรวมไม่ได้ไงครับก็ตรงจุดนี้ไงมันก็ถึงบอกว่าจึงก้าวข้ามกำแพงเส้นทึบไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อก้าวข้ามไม่ได้ก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้เริ่มจะเหี่ยกแล้วครับถ้าได้ดูข่าวสารทั่วๆไประดับโลกระดับยูนิตระดับไมโครแมคโครจะเห็นครับลุงว่าเริ่มเหี่ยกเหี่ยวครับจากเดิมอ่ะต้องปะทะกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังมืดล่างกลางบนเซเล็กเอบีซีเล็กซีเล็กสตาร์ทนี่คือสูตรคอนทราเกมแฟมิลี่ก็คือต้องอยู่ด้านตรงข้ามกันถึงจะสู้รบกันได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับลุงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละลุงแห่เหี้ยแห้งไปเองคือทำลายตัวเองกินตัวเองประมาณนี้ครับนี่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมันจะต้องเหลือเป็นแค่เส้นเดียวไงจากสามเหลี่ยมมาลุงมันจะเหลือเส้นเดียวไงครับคือจุดนี้แหละที่จะบอกเสร็จปุ๊บต่อมาพอมาพูดถึงช่องทางก็คือกำลังบอกว่าจำนวนที่จะมีผลต่อจำนวนมากและจำนวนที่จะมีผลต่อจำนวนดันกลายเป็นไม่มีจำนวนครับถ้าได้สังเกตก็จะเห็นเหมือนกันว่าไอ้ส่วนที่เล็กที่สุดถ้าเป็นพื้นที่ประเทศก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของการได้เสียถ้าเป็นในรูปแบบของขอบเขตของประเทศนานาชาติระดับสากลและหมายถึงจำนวนเล็กๆหรือไมโครเนี่ยครับแทนที่ได้กับเสียจำนวนที่51:49หรือ70:30จะต่อรองกันได้ไม่ใช่ครับหรือแม้แต่เหลือสัก50คืออัตราส่วนที่มากกับน้อยอ่ะไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะชนะแพ้มันอยู่ที่ไม่มีจำนวนโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ลงลึกไปเดี๋ยวมันจะตามไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าผมบิดหลายบิดเสร็จปุ๊บเอาล่ะมันก็จะผ่านช่องทางที่เล็กที่สุดที่ไม่มีความน่าสนใจและหรือมันได้ถูกธรรมชาติออกแบบไว้แล้วตามช่องทางที่มันควรจะเป็นคือจะบอกว่ามันจะเข้าออกทางนี้แหละครับไอ้คำว่าทางนี้นี่แหละเป็นไปได้ไหมมันก็จะไปตรงกับที่บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศบ้านลุงนี่แหละจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายในเท่าไหร่ก็ว่าไปมันกำลังจะดูดครับเพื่อมันกำลังจะดูดถามว่าผมก็ต้องบอกว่าทั้งเส้นทึบและเส้นปะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเกินไปกว่าคำว่ามนุษย์นี่ครับมนุษย์ไม่สามารถเลือกได้และถูกเลือกและเมื่อถูกเลือกแล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมไปถ้าถูกเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีมนุษย์อยู่แค่กลุ่มหนึ่งครับที่ถูกเลือกเพราะพื้นที่ที่เหลือครับลุงจะเป็นพื้นที่ของมนุษย์ที่เกิดใหม่ครับผมเกิดเก่าจะจบครับลุงนี่แค่นั้นเองก็หลังมกราคม37ใช่ครับก็คือปรับตัวไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เวลาของการปรับตัวครับมันเลยเส้นของการปรับตัวมาเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บพอผมจะเดินกลับไปผมจะไปพูดเรื่องนี้เสร็จปึ้งมันมีเรื่องสุดท้ายอันนึงก็คืออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วก็นี่ก็คือประมาณนี้ทีนี้เนี่ยที่มาถ้าถามว่านะวันนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องการหดกลับแล้วมาถึงปัจจุบันอัปเดตก็คือโอเคเดี๋ยวลุงจะไปสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็จะไป
ผลิตน้ำนะครับน้ำธรรมชาติเนี่ยก็นั่นก็เป็นกิจกรรมถัดไปที่เป็นไทม์ไลน์ที่ผมทำขึ้นให้มันเป็นรูปแบบของไทม์ไลน์ที่กำหนดการนะครับจะอ้างถึงอ้างอิงกับเวลาของมนุษย์โลกใบนี้นะครับวันนี้มันเป็นที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่วันนี้มันพฤหัสที่20มกราคมบ่าย 3:35 เราเริ่มไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงมาแล้วคืออะไรไลฟ์เดี๋ยวตอนนี้ใช่ครับไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้ได้ไงมันอยู่ข้างหน้าลุงนี่ไม่ได้เหลือบตาไปเลยครับทีนี้มันจะบอกว่าผมไม่ได้ติดขัดนะครับผมไม่ได้ตะโกนตะการหรอกแต่ว่าผมต้องบิดภาษาเพราะว่าถ้าผมไม่บิดภาษามันตรงไปมันเชื่อเฉือนเกินไปและหรือมันดูเจาะจงลักษณะเกินไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องการเพราะว่าบันทึกของผู้ฟังที่มาฟังเข้าเนี่ยก็จะนึกถึงบันทึกที่ตัวเองบันทึกนั่นแหละก็คือมันจะไม่ได้ไปไหนครับเพราะสิ่งที่ผมเล่ามันไม่ใช่บันทึกในมนุษย์นะครับผมเล่าบันทึกมันเป็นบันทึกของที่ผมจุดเริ่มต้นก็คือเอกภพวัฏฐานแล้วก็พูดถึงบริบทของลุงหงอกด้วยว่าการที่ลุงหงอกจะเที่ยวไปใช้ภาษาหรือบริบทอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาปุ๊บเป็นดูมาแล้วเนี่ยจะเป็นโทษกับมนุษย์แล้วก็เป็นภัยต่อผู้พูดเองเพราะว่าทั้งต่อมนุษย์และก็ต่อลุงหงอกเองเนี่ยถ้าถามว่าไทม์ไลน์ของมันจริงๆอ่ะมันต้องรอให้มนุษย์นะครับโอ้โหไม่อยากพูดคำนี้เลยอ่ะในจังหวะของการยืดถดนะครับเอางี้นะการผมต้องบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าครับมนุษย์เกิดใหม่ที่เกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเรื่องที่หนึ่งเนี่ยง่ายๆครับจะเกิดเป็นนอกจากของลุงเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับที่ลุงว่าไปแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าจะมีมากที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงมากจนถึงขนาดที่ว่ารู้เองพอรู้เองอะครับถ้าเป็นภาษาเก่านี่ขออนุญาตใช้ภาษาเก่าแล้วก็ไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดใดๆคือง่ายๆมนุษย์เกิดมาใหม่จะเป็นศาสดาเลยครับลุงจบครับครับมนุษย์กลุ่มนี้น่ะมันจะรู้เองและปราศจากความเป็นอีโก้ครับแล้วแต่ลุงเลยครับเพราะว่าเขาจะมีพื้นฐานมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมสูงครับรักความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเป็นสรณะไม่ว่าเขาอยู่ตำแหน่งใดก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้เขาจะมีเซลล์ในเซลล์ของเขาจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเนื้อเยื่อเป็นเซลล์ของเข้ามาเลยประมาณนั้นแหละครับแล้วมนุษย์กลุ่มนี้ครับเขาก็จะสื่อสารกับตัวรู้ของเขาเองถ้าเป็นภาษาเก่าก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อศาสดามีหน้าที่โดยตรงสมัยก่อนนะฮะมีหน้าที่อันนี้นี่ในตามความเข้าใจของผมส่วนตัวคือว่าศาสดามีหน้าที่สื่อสารพระเจ้าไปสู่ตัวมนุษย์เป็นเช่นนั้นมาพอสมควรก็แบ่งกลุ่มได้ก็คือนอกตัวกับในตัวทีนี้อัตราส่วนของนอกตัวเนี่ยดูแล้วจะมีมากกว่า 99% ในตัวเนี่ยมีแค่ 1% อันนี้ไปหาเอาเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยยุคนี้ลงในมนุษย์ไอ้ช่วงเนี้ยที่มีระหว่างคนเกิดใหม่กับคนเกิดก่อนเนี่ยก็เลือกเอาสิถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญแต่ถ้าเลือกก็คือแค่เลือกว่าจะดมกลิ่นอายเพราะอะไรทำไมแค่ก็ดมกลิ่นเพราะเราไปหาศาสดากับพระเจ้ายังไงอะครับหลวงประมาณนี้ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้จะดูไปแล้วพูดก็ไม่ใช่ที่พูดอยู่ไม่ใช่ลัทธิหรือไม่ใช่ความเชื่อหรือกระตานี้ตั้งข้อสังเกตนะครับเล่าแบบเอาภาษามานำเสนอผ่านการสื่อสารเฉยๆไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเลือกก็คือแค่ตั้งจุดสตาร์ทของตัวเองให้ได้ว่าจะภายนอกหรือภายในแค่นั้นเองครับลุงถ้าภายในมันก็จะเข้าถึงในตัวเองง่ายขึ้นแล้วมันจะตอบแล้วมันมีผลลัพธ์แต่ถ้าเป็นภายนอกจะเป็นอินฟินิตี้ลุงอินฟินิตี้ไปเลยไม่จุดจบเลยครับไปแล้วก็เหมือนกับที่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันขยายตัวครับคุณลุงเพราะฉะนั้นนะทุกสรรพศาสตร์นะครับมันมีแก่นแกนของมันอยู่ทีนี้ถ้าอยู่เข้าถึงแก่นแกนของศาสตร์ตัวเองเข้าถึงศาสตร์ตัวเองอ่ะอยู่ก็เจอแน่นอนความจริงอัน